ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือทางแอปพลิเคชันนะคะตั้งโหลดไปที่แอป Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2วันนี้รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็หายไปหลายวันเป็นเทปแห้งๆมาหลายวันเลยค่ะต้องขออภัยท่านญาติธรรมด้วยแล้วก็ต้องขออภัยพี่เยาที่คอยเปิดแล้วก็โหลดนำไปลง YouTube ด้วยทำให้ เสียเวลาเพราะไม่ได้แจ้งพี่เยาล่วงหน้าต้องขออภัยเพราะว่าทุกครั้งก่อนที่จะมีการงดเนี่ยตัวเองจะไม่เคยวางแผนว่าจะงดเลยการวางแผนงดจัดรายการไม่เคยมีไว้ล่วงหน้าเลยค่ะนะคะสาธุค่ะคุณอ้อยนะก็ทักทายกันเข้ามาเมื่อคืนดูสอนโยคีกลับมาถึงวัดภูจวงประมาณ 3:40 ค่ะนะ 3:00 กว่าๆแล้วก็เอ้ย 2:00 กว่าๆแล้วก็เปลี่ยนชุดทำความสะอาดร่างกายในระดับหนึ่งแล้วก็ออกมาบรรยายต่อเลยนะคะก็มีคนถามหลายคนว่าอาจารย์ได้เหนื่อยบ้างไหมอะไรบ้างไหมหลายๆอย่างก็ต้องบอกว่าโดยลำพังร่างกายมันคงมีบ้างนะต้องบอกอย่างมันคงมีนะคะแต่ด้วยพลังใจที่มันมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกทำทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจึงทำให้มองไม่เห็นความเหนื่อยแต่ชั่วโมงแอบสลบโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็มีเหมือนกันรีแรงมันตกไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าทำเกินกำลังแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะหนักมากอย่างตอนที่ไปอุทยานทำดงยางค่ะท่านญาติธรรมก็หลายคนปกติเขาจะอยู่บ้านกันแล้วเขาก็จะไปวัดเขาก็อยากที่จะได้อะไรที่มันแบบเต็มที่อะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยอยู่วัดอยู่แล้วแล้วก็ทำกิจกรรมทำงานให้กับพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาการไปดงยางอุทยานทำดงยางเนี่ยก็คือไปทำบุญแล้วส่วนหนึ่งก็คือไปพักผ่อนคุยกับคุณหมออู๊ดคุณหมออู๊ดบอกอาจารย์คุณหมอนี่จัดการให้ทั้งหมดนะคะทั้งเครื่องค่าเครื่องบินค่าอะไรเดินทางไปเดินทางกลับคุณหมอบอกว่าอู๊ดอยากให้อาจารย์มาพักผ่อนนะอยากให้มาพักผ่อนก็เลยถือว่าตอนที่ไปดงยางเนี่ยมันได้แบบรีแลกซ์แบบสบายๆบ้างคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่ก็เป็นทำบุญไม่เหมือนกับไปทำงานแต่บางท่านเนี่ยอย่างพี่อโนไทยที่ไปด้วยกันเนี่ยปกติแกอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทำบุญทางออนไลน์ฟังเทศนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขามาถึงวัดเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเป็นวัดเนี่ยแกก็อยากจะปฏิบัติเต็มที่มันก็เลยเหมือนกับแบบมันเจอกับตรงที่เขาต้องการจะเต็มที่ขึ้นมาระดับนึงแต่เราต้องการพักก็เลยไปเจอกันพอดีอยู่ด้วยกันก็เลยเห็นมุมมองของหลายๆอย่างที่คนเราเนี่ยกำลังทำเพื่อตัวเองในสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งเมื่อก่อนเคยมองเอาตัวเองขึ้นมาเป็นมาตรฐานว่าเราเป็นอย่างนี้คนนั้นต้องอย่างนั้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละคือเราไม่รู้บริบทเขาก่อนที่จะเจอกันเราไม่รู้บริบทเขาในอย่างพี่อโนไทยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็นอนด้วยกันทุกคืนตอนที่ไปดงยางคือเวลาที่เขาจะได้อยู่วัดเนี่ยมันน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันเต็มที่อ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเต็มที่มาตลอดแล้วเราอยากจะแบบสบายๆบ้างคือทำบุญสบายๆพักบ้างอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้มีแรงเพราะว่าต้องขับรถไปขับรถมาตอนที่กลับจากดงยางเองก็ลงจากเครื่องได้ก็นั่งแท็กซี่ไปที่มจร.วังน้อยแล้วก็ขับรถจากมจร.วังน้อยดิ่งมาที่ภูจวงเลยค่ะญาติธรรมก็หลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นเขาไม่ไหวแต่เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรกับนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะเป็นเราก็ยังไหวอยู่นำบุญกุศลทั้งหมดเลยมีคำถามมากมายที่ถามเข้ามากับตัวเอง
เรื่องของการสร้างบารมีเรื่องของอะไรต่างๆว่าเราจะอยู่ในสภาวะการแบบนี้อย่างไรมีอยู่ท่านหนึ่งถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวต้องขออภัยด้วยค่ะยังไม่ได้ตอบเลยเพราะว่ายังไม่มีเวลากับโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนี้โพสต์ก็น้อยมากโพสต์น้อยมากเพราะว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งโพสต์เดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันก็จะต้องสอนนักธรรมอีกถวายความรู้น้องสามเณรนักธรรมอีกก็เพิ่มงานเข้ามาอีกต้องเอาช่องว่างตอนที่พักอะค่ะที่เห็นโพสต์นู่นโพสต์นี่หรือเข้าไปคุยกันใน Facebook ได้เนี่ยในข้อความเนี่ยคือเป็นช่วงพักระหว่างรอที่จะทำอะไรบางอย่างก็จะโพสต์ตรงนี้แทนก็สรุปเลยก็ไม่ได้พักเพราะช่วงพักก็มาเข้าออนไลน์นะคะเป็นอย่างนั้นทางฟังทางวิทยุเป็นยังไงบ้างพี่อรพินฝนตกหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้เนี่ยที่วัดภูจวงฝนตกอยู่ดีนะคะได้ตรงเนี้ยไอ้ตรงระฆังเนี่ยพอดีเลยอยู่ตรงคำว่าสดของไลฟ์สดพอดีนะคะก็เลยทำให้มองเห็นชัดเจนเลยนะคะวันนี้จะนำธรรมะมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักการปฏิบัติที่จะต้องเอาหลักนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วปฏิบัติไม่ใช่เป็นการสร้างรูปแบบรูปแบบมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นจากหัวใจของเราจริงๆในความตั้งใจปฏิบัติอย่างเช่นพุทธเจ้าสอนเรื่องของการทำทานที่เป็นต้นที่เราจะบอกว่าเป็นรูปแบบหรือเป็นการปฏิบัติพุทธเจ้าสอนเรื่องการทำทานการทำทานในพุทธศาสนาเนี่ยมันจิตมันต้องสละออกสละออกถึงความตนีสละทรัพย์ของเราออกไปแล้วในเวลาเดียวกันในการสละนั้นน่ะมันจะต้องมีความเมตตาอยู่ในการสละในความปรารถนาดีที่จะให้เขาได้สิ่งของของเราไปอย่างมีความสุขแล้วเราก็ยินดีเหลือเกินในการที่จะให้อันเนี้ยถึงจะเป็นการให้ทานที่เกิดขึ้นจากหัวใจแล้วมันถึงจะกลายเป็นบารมีได้แต่การให้ที่มันเกิดขึ้นจากรูปแบบมันก็เป็นบุญเหมือนกันทีนี้เราลองถามตัวเราเองว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาให้เราแต่ใจของเขาเนี่ยไม่ได้ให้เขาให้เฉพาะสิ่งของถึงจะเป็นการสละระดับหนึ่งแต่ก็เหมือนเสียไม่ได้อะการเสียไม่ได้ในการให้อะไรเราสักอย่างถามว่าเรามีความสุขไหมบางทีเนี่ยเรายังรู้สึกด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเขาต้องให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยที่มันมีการสละออกใจที่มันมีการสละออกเนี่ยมันคือบุญกุศลในพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงแสดงธรรมหลักธรรมเนี่ยมากมายเหลือเกินมากจริงๆแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่พ้นการทำหัวใจของเราเนี่ยให้ดีไม่มีหลักธรรมข้อไหนเลยที่สอนให้เราเนี่ยไม่รักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลแต่ในหมวดหลักธรรมต่างๆในการประพฤติในการปฏิบัติในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงแสดงจากฐานความเข้าใจของผู้ฟังถ้าผู้ฟังเป็นแบบเนี้ยควรจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นการสอนเรื่องของกรรมฐานการสอนกรรมฐานเนี่ยอย่างคนที่หมาค่ะมันเล่นสายไม้อย่างการสอนกรรมฐานเนี่ยคนที่มีราคะจริตควรจะพิจารณาอสุภกรรมฐานแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปอ่านพระสูตรไม่ได้บอกว่าคนคนนี้มีราคะจริตพระสูตรบอกว่าการเจริญอสุภกรรมฐานทำให้จิตใจเป็นยังไงยังไงเราเป็นคนที่มีใจจิตใจเศร้าหมองอยู่แล้วไม่ได้ผ่องใสเลยแต่เราไปเจริญราคะจริตไปเจริญอสุภกรรมฐานจิตใจของเรายิ่งหดหู่หนักเข้าไปใหญ่คนที่มีจิตใจหดหู่มีจิตใจเศร้าหมองก็ต้องเจริญเมตตาเป็นต้น
เราไปอ่านเจอเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยดีเราก็เลยทำตามเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้อธิบายว่าคนคนนี้ทำไมถึงเหมาะกับจริตนี้คนคนนี้ทำไมถึงเหมาะกับจริตนี้คนคนนี้ทำไมถึงจะเหมาะกับจริตนี้ทำไมถึงสอนข้อนี้ข้อนี้ไม่ได้อธิบายพอพุทธองค์ไม่ได้ทรงอธิบายเอาไว้เนี่ยเราในการเลือกในการเลือกธรรมะที่จะให้เหมาะกับเราเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเราเองซะก่อนเพราะฉะนั้นในธรรมะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงว่าเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองถ้าเรารู้จักตัวเราเองเมื่อไหร่เหมือนกับเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องซื้อเสื้อผ้าแล้วนึกถึงตัวเองในอดีตเอากิเลสมาเล่านะคะเพราะว่าพอเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าก็บอกประสบการณ์ตัวเองไม่มีทุกวันนี้ปวดหัวใจเรื่องนี้มากคือพอเราเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยจากการเรียนรู้ตัวเองจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาแล้วมันก็ตรงแล้วมันก็ใช้ได้นำมาเล่าก็มีหลายท่านบอกว่าเอ้ยเล่าแต่เรื่องตัวเองแต่พอเรานำเรื่องของคนอื่นมาเล่าก็บางคนก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์เป็นของตัวเองบางคนก็บอกว่าเอาใครมาพูดถึงหรือคนที่ตรงกับในเรื่องก็ว่าเราไปนินทาเขาทีนี้ก็ต้องเข้าใจคำว่านินทาซะก่อนว่านินทาหรือเสียดสีหรือส่อเสียดหรือพูดกระทบเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมที่มีผู้ที่มีปัญหาของเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าการแสดงธรรมแบบเจอหน้ากันแล้วก็นำเรื่องนั้นมาพูดเพื่อที่จะกระทบเสียดสีผู้ที่ฟังแต่ทีนี้เนี่ยรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่เห็นหรอกนอกจากท่านทักเข้ามาเนี่ยอย่างคุณประภัยทักเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้เมืองเลยทักเข้ามาเนี่ยนะคะพอทักเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะรู้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ดูเฉยๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยอย่างตอนนี้37คนเนี่ยไม่ทราบค่ะว่ามีใครบ้างที่เข้ามาอยู่ในยอดนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปกระทบหรือจะไปกระทั่งใครต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะมีวิทยุออนไลน์ด้วยเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีใครฟังทางวิทยุออนไลน์มั่งมีวิทยุภาคพื้นปกติด้วยไม่รู้ว่ามีใครฟังมั่งเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะก็จะมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของผู้รับคือบุญนั่นเองจิตที่มันเป็นอกุศลเลยเนี่ยมันไม่คุ้มค่าจนมีพี่อยู่คนหนึ่งพี่ปีสวัสดีค่ะอ้าวอะไรเอ่ยพี่ปีอ้าวจนมีคนมาถามบางเรื่องว่าตัวเองเคยถูกกระทำในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะไม่ยกตัวอย่างดีกว่าเดี๋ยวไปทบคนอื่นอีกมีคำถามว่าอาจารย์ถามจริงๆเหรออาจารย์ไม่โกรธเหรอเขาก็เอาตัวเองเข้าไปวัดว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่โกรธนะแบบเนี้ยถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะไม่ยุ่งกับคนคนนี้อีกต่อไปเลยมาถามเราก็เลยบอกว่าไม่รู้สิพี่ตัวเองเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องไปโกรธอ๋อคุยกับน้องยาวอ๋อคุยกับพี่ยาวนะคะก็คือมันไม่ใช่เรื่องอ่ะบางทีเนี่ยหัวใจของเราที่เราได้ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณค่าเหลือเกินเราคงไม่เอาหัวใจของเราเนี่ยไปโกรธกับใครถ้าเขาทำอะไรเราหรือใครทำอะไรเราเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องโกรธใครอ่ะเพราะฉะนั้นมันเฉยๆเลยกลายเป็นว่าไม่ใช่พยายามพูดให้ตัวเองไม่โกรธนะคะคือการใช้พยายามใช้ความคิดว่าเขาก็เคยดีกับเราหรืออะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้ใช้คือมันโดนทำร้ายปุ๊บมันก็เฉยๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนมันก็เฉยๆใจมันจะนิ่งๆไม่ค่อยอะไรกับใครพอเราใจเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นว่าความสุขมันอยู่กับเราได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพอเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บมันยิ่ง
อยากจะพยายามที่จะแนะนําสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นแล้วสิ่งที่เราเข้าใจเท่าที่เราพอมีเนี่ยมันก็มีอาหารอร่อยอร่อยนะแล้วแบ่งกันกินอย่าให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าหัวใจที่มันสงบจากกิเลสบางส่วนบางช่วงบางตอนเนี่ยมันมีความสุขจริงๆใครไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยจึงต้องดูบริบทดูผู้ที่ฟังด้วยว่าเขาเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยคือใครมีพื้นฐานยังไงตรงกับเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราชอบอันไหนแล้วก็จะเอาอันนั้นเลยแล้วเราก็ไม่ได้กำจัดกิเลสในตัวทีนี้พี่ท่านที่ถามเนี่ยเรื่องการโกรธของเราเนี่ยเราก็เลยบอกว่าตัวเองมองถึงพระโพธิสัตว์ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะคะแต่ว่าตัวเองมองพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์อ่ะในการทำความดีเนี่ยพระโพธิสัตว์ทรงมีจุดหมายคือความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจตลอดเวลาโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าคำว่าพระโพธิสัตว์ก็คือผู้มีบุญผู้มีบุญเองไม่ใช่ว่าผู้มีบุญจะไม่มีปัญหาผู้มีบุญจะไม่ได้พบกับความทุกข์ไม่ใช่ผู้มีบุญมีปัญหาเหมือนกับเราผู้มีบุญเนี่ยมีความทุกข์เหมือนกับเราแต่ทำไมผู้มีบุญเนี่ยเขาถึงผ่านปัญหาเขาถึงผ่านความทุกข์ไปได้ก็เพราะว่าเขามีหัวใจที่มั่นคงต่อการทำความดีต่างหากพอตัวเองมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อมีปัญหาอะไรจุกจิกเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกเข้ามาที่มันจะทำให้จุดหมายของเราเนี่ยเป๋เนี่ยสิ่งนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายไปเลยสมมุติว่าตัวเองตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาจัดรายการวิทยุเรียนพระพุทธศาสนาหรือทำอะไรต่างๆทั้งหมดที่มันเป็นจุดหมายของเราทีนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาสักอย่างคนพยายามที่จะทำร้ายจุดหมายของเราบางคนก็เข้ามามีปัญหากับเราเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างทำให้เราเนี่ยรู้สึกรำคาญใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้จุดหมายสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเสียเพราะฉะนั้นตัวเองจะมองข้ามพวกนี้หมดเลยมันเหมือนกับเป็นฝุ่นเป็นอากาศถึงมันจะทุกข์ก็เถอะไม่ใช่ว่ามันไม่ทุกข์นะคะที่ดีทำไม่ใช่ว่ามันเจอตอนที่มันเจอตอนที่มันกระทบเนี่ยมันไม่ทุกข์มันก็เจอมันก็ทุกข์นั่นแหละแต่เรามองข้ามมันไปได้เราเอาจุดหมายของเราเนี่ยเป็นที่หล่อเลี้ยงหัวใจใจของเราเนี่ยมันก็เลยถูกเคลือบค่ะถูกเคลือบไปด้วยบุญมันเจอทุกข์แต่มันก็ได้รับทุกข์แต่มันก็ไม่ทุกข์อย่างนั้นนะคะก็สวัสดีค่ะทางโคราชทักเข้ามานะคะฝนตกกันทั่วหน้าทั่วตานะคะพี่อรพินก็บอกฝนตกที่บ้านเหมือนกันนะคะมีคนถามคำถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วเราจะเลือกคนบุคคลที่อยู่ร่วมกันกับเรายังไงวันนี้เนี่ยนำหลักของเขาเรียกว่าเอาไปไว้ไหนละขั้นเอาไว้อย่างดีนะคะท่านยติธรรมแต่ทำหมายวัฒนมุกวัฒนมุก6ก็คือทำที่เป็นปากทางแห่งความเจริญทำที่ดุจประตูชัยอันเปิดออกก้าวสู่ความเจริญงอกงามของชีวิตทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ปรารถนาความเจริญปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นเลยแต่วันแต่ละ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 วินาทีของชีวิตเราเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลับเป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งมันขัดกันกับจุดหมายของเรามันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราเนี่ยจะได้พบกับความสุขจริงๆค่ะท่านยติธรรมสิ่งที่ทำให้เราเจริญได้มันมีปัจจัยที่ตัวเองเอาข้ออธิบายเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยก็อยากจะบอกว่าแต่ละหัวข้อเนี่ย
มีการอธิบายกับบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันอาจจะพูดถึงเรื่องของคนบางคนเนี่ยพระพุทธองค์อาจจะไปเห็นว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นคนมีความแข็งแรงก็เลยสนับสนุนให้เห็นว่าความแข็งแรงเนี่ยมันเป็นบุญเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอหรือท่านควรใช้บุญเก่าที่มีอยู่เนี่ยอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์แบบนี้นะคะเราก็นำธรรมะที่มีอยู่ของเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆกับชีวิตวัฒนมุขคือปากทางแห่งความเจริญดูสิคะว่าเราเนี่ยไปยืนอยู่ปากทางแล้วหรือยังหรือเราได้เดินเข้าไปสู่ความเจริญแล้วถ้าเรามี6อย่างเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีทางที่จะถอยหรือเสื่อมนะคะอันดับแรกคืออโลคยะความไม่มีโรคความมีสุขภาพดีสำคัญเหมือนกันแต่เราต้องให้ความสำคัญในระดับพอดีพอดีถ้าเราให้ความสำคัญมากเกินไปมันก็จะเกิดทุกข์ตัวเองเคยเห็นหลายคนที่เป็นคนรักษาสุขภาพแต่กลายเป็นว่าแทนที่เราจะมีความสุขมากขึ้นกับการที่เรารักษาสุขภาพให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอายุยืนกับกลายเป็นว่าเรากับมีความทุกข์ในการรักษาสุขภาพมันดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองในการทำความดีทำให้ความดีอื่นเนี่ยถูกลดลงไปอย่างบางคนดูแลสุขภาพซะจนทิ้งความดีอื่นอะลืมแม้กระทั่งตัณหาที่มันมีความห่วงใยรูปกับนามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันพยายามที่จะรักษาไว้แม้กระทั่งนามเองเนี่ยใจของเราเองเนี่ยที่เรารักษาไว้เนี่ยถ้าเรารักษามันไม่เป็นเราก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสรุปที่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์คำว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ก็คือรูปกับนามหรือกายกับใจนี่แหละมันกลับเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งที่ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เรารักษาใจให้เรารักษากายตกลงเอายังไงกันแน่มันอยู่ที่เราเนี่ยตีความหมายในการรักษาใจแล้วรักษากายยังไงอย่างเช่นข้อนี้พระพุทธเจ้าตัดเรื่องของความเจริญว่าอโลคยะความไม่มีโรคเนี่ยแล้วก็ความมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นเหตุแห่งความเจริญเห็นไหมคะทีนี้ถ้าเราเยอะไปของทุกอย่างอ่ะมันจะมีความพอดีของเขาเองในตัวของมันเองไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเท่ากันเสมอไปอะไรมากก็ต้องมากตลอดอย่างเช่นการชงเอาแค่ชงน้ำเนี่ยน้ำต่างๆกาแฟโอวัลตินชามะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่การใส่สัดส่วนของการชงมันก็ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเวลาแต่ละเวลาของชีวิตเนี่ยการที่เราจะใส่ใจของเราเนี่ยเติมไปด้วยคุณธรรมความดีต่างๆช่วงไหนควรจะใช้ความอดทนช่วงไหนควรจะใช้ความเมตตาช่วงไหนควรจะใช้อุเบกขาช่วงไหนควรจะใช้ปัญญาให้มากๆช่วงไหนควรจะใช้ความเมตตาให้มากๆมันขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยควรจะเอาอะไรนำแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ใช้อะไรนะคะใช้ทุกอย่างที่เป็นกุศลแต่ว่าเราจะเอาอะไรนำในการใช้เมื่อเราเอามาเข้ามาสู่ใจของเราได้ปุ๊บเนี่ยความคิดก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่มันส่งออกมาจากใจแล้วใจของเราเนี่ยเมื่อมันส่งพฤติกรรมออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่คนอื่นเขาเห็นเราเนี่ยมีบุคลิกแบบนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ใช้ใจออกมาจะเป็นยังไงคนที่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ใจหรือบางทีคิดว่าตัวเองใช้ใจแล้ว
แล้วก็เน้นไปที่รูปแบบของการทำความดีแต่วันหนึ่งหัวใจมันไม่ได้อะมันมีแต่รูปแบบรูปแบบคนที่ทำอะไรตามรูปแบบอย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้ใจเนี่ยมันจะแกนๆมันจะฝืดๆมันจะไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงหัวใจทำอะไรมันไม่ได้เอาหัวใจทำอ่ะทำตามเพราะว่าหวังว่ามันจะได้ดีหรือเรียกว่าทำความดีหวังสิ่งตอบแทนนั่นเองพอเราทำความดีแล้วเราหวังสิ่งตอบแทนแบบเนี้ยวันนึงเนี่ยเราก็จะไม่มีกำลังใจในการทำความดีเมื่อเราไม่มีกำลังใจในการทำความดีเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเป็นคนที่พูดอะไรมันไม่จริงจังไม่ชัดเจนเลาะเลาะแหละเหมือนกับคนพูดแล้วทำไม่ได้อะคือคนที่ขาดสัจจะมันจะเป็นคนลักษณะแบบนั้นทำความดีอะไรก็ไม่มั่นคงทำความดีอะไรก็ไม่นานจะทำความดีอะไรก็จะมีเหตุผลในการเลิกทำจะเป็นอย่างนี้เสมอนะคะเพราะว่าหัวใจของเรามันไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนหลอกลวงปิ้นป้อนกะล่อนทั้งที่เราก็จริงใจแล้วแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันมีคำถามมาถามตัวเองเรื่องของคู่นั่นแหละของคู่ว่าตอนที่เขามีสามีมีภรรยากันเนี่ยตอนที่เจอกันใหม่ๆเนี่ยก็รักกันดีแล้วพออยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าถูกหลอกถ้าเขารู้ว่าหลอกกันแบบเนี้ยเขาก็จะไม่มาอยู่ด้วยหรอกเนี่ยเขาก็เสียใจซึ่งเนี่ยก็มีปัญหาอันนี้เข้ามาช่วงนี้บ่อยหลายคู่เหมือนกันยังไม่ได้ตอบก็ยังมีเลยต้องขออภัยเดี๋ยวถ้ายังไงมีเวลาเดี๋ยวจะกลับเข้าไปตอบที่ข้อความต้องขออภัยจริงๆเลยค่ะทีนี้ตัวเองก็เลยอธิบายไปเผื่อว่าผู้ที่ถามคำถามมาเนี่ยจะได้คำตอบตรงนี้ด้วยถามว่าตอนนั้นเขารักจริงหรือเปล่าเขาก็รักจริงแต่ความรักของเขาเนี่ยมันเป็นความรักที่ตัณหานำหรือปัญญานำเขามองคุณค่าของเราตอนที่แต่งงานหรือเขามีกิเลสตัณหาส่วนอื่นในตอนที่แต่งงานเราก็ต้องดูว่าตอนที่มันแต่งงานกันตอนที่มันคบกันเนี่ยใช้อะไรเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจในการอยู่ร่วมกันพออยู่ร่วมกันไปนานๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผู้ชายนอกใจหรือผู้หญิงนอกใจเราก็เลยบอกว่าตอนที่เขารักเนี่ยเขารักจริงๆเขาไม่ได้หลอกเราหรอกตอนที่เขาเลิกเนี่ยเขาก็เลิกจริงๆเขาก็ไม่ได้หลอกเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละคล้ายๆกันคนที่มีความเข้าใจต่อพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมั่นคงต่อการปฏิบัติไม่เลิกแต่คนที่เขาคิดว่าเขารักเนี่ยอย่างคนที่เขาเลิกเนี่ยเขาคิดว่าเขารักนั่นแหละแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงรูปแบบมันเป็นเพียงมายาในโลกที่คนมอบให้กันและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยมันจะไม่มีทางหรอกที่จะทำให้คนเนี่ยนอกใจกันให้คนเนี่ยเลิกกันอะไรกันไม่เป็นมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ท่านยติธรรมค่ะดังนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อในการทำความดีได้ดีในการทำความชั่วได้ชั่วเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะมั่นคงอ่ะมันจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปจากการทำความดีเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมาพูดจะมาอะไรกับเราหรือจะมีสิ่งดีๆมาหลอกล่อเราบอกฉันจะให้เงินเธอร้อยล้านพันล้านเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยเปลี่ยนใจจากพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะไม่มีทางเปลี่ยนใจเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ของเราเนี่ยมันมีคุณค่าที่สุดในชีวิตอยู่แล้วเหมือนกันค่ะคนที่มีคู่มีครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีความรักจริงๆมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางที่จะนอกใจผิดหน้าที่ตัวเองหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่เขาพูดไปหรือสัจจะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะว่าหัวใจที่ทำเนี่ยมันทำด้วยความจริงใจ
มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องทำด้วยความจริงใจวันนี้จะพูดถึงเรื่องวัฒนะ6ก็เลยไปไกลเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของอโลคยะอโลคยะเนี่ยก็คือมันไม่ใช่รูปแบบอย่างที่ได้พูดไปการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่บางทีเราติดที่รูปแบบบางทีเนี่ยตัวเองเห็นมีหลายท่านมากที่รู้จักกันคบกันเจอกันก็เป็นกลุ่มที่ชอบดูแลสุขภาพแต่ในการดูแลสุขภาพนั้นเนี่ยก็อย่าซะจนให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับเรื่องสุขภาพซะจนสูญเสียการทำความดีในรูปแบบอื่นๆบางทีเนี่ยเราสูญเสียการทำความดีในรูปแบบอื่นๆไปเลยนะคะเราเอาเวลาไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องกินทั้งที่พุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาอาหารให้มันเป็นไปตามความเหมาะสมแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้พิจารณาอาหารเลยเราไปหมกมุ่นอยู่กับอาหารทั้งวันบางทีเนี่ยคุยกับคนบางคนโอ้ทำไมชีวิตเขาถึงได้มีแต่เรื่องอาหารทั้งวันเลยไม่มีเรื่องอื่นเลยไอ้การหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอาหารเนี่ยมันคือหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของตัวเองความดีอื่นๆเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทำค่ะท่านญาติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยเราโชคดีอยู่แล้วที่เราเกิดมาแข็งแรงอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทในการทำความดีอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งถ้าเราป่วยเราเจ็บเราไม่สบายเนี่ยเราสังเกตไหมคะเราจะทำความดียากมากเลยแต่ถ้าเป็นหัวใจยกตัวอย่างถ้าเป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์หัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะแข็งแรงหรือจะอ่อนแอจุดหมายในการทำความดีของพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะใช้ไอ้ร่างกายที่มีอยู่เนี่ยทำความดีได้ทุกรูปแบบเลยแม้กระทั่งร่างกายที่แข็งแรงอยู่เนี่ยอย่างเช่นชาติที่เป็นพระเตมีใบ้พระองค์เกิดเป็นลูกกษัตริย์แต่ว่าไม่อยากที่จะต้องสวยราชเพราะเห็นทุกข์อย่าลืมนะคะว่าโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดต่างๆกระบวนการความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์เนี่ยมันคือกระบวนการเรียนรู้ชาตินั้นเนี่ยเข็ดต่อกรรมที่ตกนรกมาแล้วจากการเคยเกิดเป็นกษัตริย์เคยเกิดเป็นผู้ที่ตัดสินให้คนเนี่ยต้องไปรับทุกข์จึงตัดสินใจที่จะไม่พูดแล้วก็เป็นง่อยลองดูเราแค่วันเดียวนะเราวันเดียวเนี่ยเราไปนอนโดยที่ไม่พูดกับใครเลยทั้งที่พูดได้ลองไปนอนทั้งที่แขนเราก็ดีขาเราก็ดีแต่เราเนี่ยไปนอนบางคนบอกนอนได้สบายแบบเนี้ยลองไปนอนดูนะคะแล้วหัวใจเนี่ยมันหล่อเลี้ยงด้วยสัจจะมันหล่อเลี้ยงด้วยอุดมการมันหล่อเลี้ยงด้วยความตั้งใจที่จะอดทนรักษาความดีตรงนี้เอาไว้รักษาสัจจะเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เราจะทำแบบนั้นได้มันต้องใช้หัวใจทั้งหัวใจอะลงไปในการทำตัวเองสังเกตจากการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ในการสร้างบารมีเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยใช้หัวใจทั้งหัวใจในการทำสิ่งต่างๆด้วยใจพอเรามาทำความดีอะไรก็แล้วแต่ค่ะท่านญาติธรรมเราต้องใช้หัวใจของเราเนี่ยทั้งหัวใจในการทำทานเล็กๆหรือแม้กระทั่งขนมเทียนอันเดียวของเราขนมถ้วยฟูอันเดียวของเราเราอาจจะไปเจอคนอื่นที่เขาเอาของมาทำบุญเป็นโรงทานมาแจกทานโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินแต่เราจะไม่ดูถูกขนมเทียนอันเดียวในมือของเราเราต้องภูมิใจกำลังที่มีอยู่ของเราในการทำความดีแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ใช่ไม่ใส่ใจในความดีของคนอื่นทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เราก็ต้องยินดีแล้วก็อนุโมทนากับเขาขออนุโมทนาสาธุโอ้โหดีจังเลยถ้าเขาไม่มีบุญเนี่ยเขาทำแบบนั้นไม่ได้กลับมาดูตัวเราเองเราก็มีบุญนะเรายังมีขนมเทียนในมือของเราเราภูมิใจในบุญของเราต้องภูมิใจในบุญของเราแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นด้วยความพอใจไอ้จิตที่มันพอใจในบุญนั่นแหละค่ะคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าบุญของเรามันเล็กเพราะเราเอาคุณค่าของเงินเนี่ยมาให้กับบุญของเราเราเอาคุณค่าของตัวเงินเนี่ยมาใส่ในคุณค่าของบุญแต่ถ้าเกิดเราเอาคุณค่าของหัวใจเนี่ยมาใส่ในคุณค่าของบุญเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม้กระทั่งขนมเทียนเล็กๆของเราก้อนเดียวเนี่ยมันก็มีคุณค่ามหาศาลบางทีเนี่ยเราประคับประคองของเรามาเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ยังเคยคิดน้อยใจนะตอนที่สร้างบารมีมันก็ต้องได้เรียนรู้อย่างที่ได้คุยกันว่าพระโพธิสัตว์เองก็เรียนรู้เหมือนกันเรานำของของเรามาเนี่ยเราคิดของเราเรามีเงินอยู่เท่านี้สมัยก่อนนะคะเรารู้ว่าเราใช้เงินเท่าไหร่เงินเราไม่เยอะเรามีเงินอยู่เท่านี้เราอยากจะทำบุญเท่านี้ก็คิดอยู่ใครเห็นของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะคุยโม้ของเราเพราะว่าเราก็ยังมีกิเลสอยู่เราก็จะบอกว่าเนี่ยดูสิเราทำไอ้นี่มาทุกคนมองแล้วก็เฉยๆทั้งๆที่เราเนี่ยเสียสละเงินของเราเนี่ยเกือบหมดเพื่อที่จะทำอันเนี้ยแต่ในสายตาของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าของของเราเนี่ยมันมีค่ามีราคาอะไรเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับเราแต่คนอื่นเขาไม่ตื่นเต้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาอาจจะซื้อได้ดีกว่านั้นแต่เราเองเนี่ยต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่เพราะฉะนั้นไออันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องภูมิใจในร่างกายของเราที่เราได้มาคือความเป็นมนุษย์แล้วเราก็เอาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็เอาบริบทรอบข้างของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาสนาอุปนิสัยหรือบารมียศตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเนี่ยเอื้อในการทำความดีอย่างเช่นคนที่เป็นอาจารย์การทำความดีก็ต้องเอาหัวใจให้กับลูกศิษย์ตั้งใจสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยมีความรู้คนที่เป็นแม่ค้าบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปที่วัดแต่เราก็ได้บุญได้โดยที่เราเป็นแม่ค้าคุณธรรมทำอาหารทำทุกอย่างด้วยหัวใจให้คนที่เขากินเนี่ยมีความปรารถนาคนที่เขากินเนี่ยมีความสุขมีความเจริญมีความแข็งแรงปรารถนาให้กับเขาในเวลาเดียวกันน่ะบางคนบอกว่าเอ้ยก็เราขายของแล้วเราได้เงินเราไม่ได้บุญหรอกไม่ใช่นะคะตอนที่เราขายของเนี่ยแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันปรารถนาดีให้กับเขาเนี่ยไอ้จิตที่มันปรารถนาดีนั่นแหละคือบุญคือเราไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรเราคิดว่ามันต้องมีเป็นการเสียเงินอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่คุณเป็นกระเป๋ารถเมล์เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขามีกระเป๋ารถเมล์หรือเปล่าเห็นเขามีหยอดอะไรกันต่ออะไรกันไม่ได้เคยขึ้นรถเมล์นานมากแล้วนะนะเคยขึ้นในช่วงเรียนนะคะตอนหลังๆไม่ค่อยไม่ได้ใช้รถเมล์เลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเขามีกระเป๋ารถเมล์หรือเปล่าบนรถเมล์เนี่ยอย่างเช่นกระเป๋ารถเมล์ก็ตีตั๋วเขาให้บริการให้การดูแลผู้โดยสารดีๆเนี่ยก็ได้บุญละเป็นปฏิสันถารเป็นการต้อนรับคือมันสามารถที่จะสร้างบุญได้ตลอดเวลาจากสิ่งที่เราเป็นอย่างเมื่อคืนได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมออู๊ดคุณหมอสุกัญญาคุณหมอบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทำความดียังน้อยอยู่เลยบอกโอ้ไม่น้อยแล้วล่ะคุณหมอโดยอาชีพเนี่ยก็เป็นอาชีพที่มีบุญละคืออาชีพมันช่วยเหลือคนนะคะคนไม่มีบุญเนี่ยไม่ได้ทำอาชีพที่ช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์คนที่พ้นจากทุกข์จากร่างกายคุณหมอหรือคนที่มีอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายเนี่ยถือว่ามีบุญมากคือมีอาชีพที่สามารถสร้างบารมีได้เลยถึงเราจะรับเงินเดือนมันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่มีอาชีพเดียวกันกับเราเนี่ยหัวใจมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยหัวใจก็คืออาชีพจริงๆเขาไม่ได้หวังอะไรก็ทำไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจเราต้องบอกว่าทุกอาชีพเนี่ยมันมีทั้งคนที่มีจรรยาบรรณกับคนที่ไม่มีจรรยาบรรณในอาชีพทั้งนั้น
คนที่ไม่มีจรรยาบรรณก็คือทำแล้วไม่ได้สนใจอ่ะเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็กลายเป็นว่าการทำสิ่งนั้นเนี่ยนำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทำให้เกิดโทษกับตัวเองบางคนเนี่ยโอกาสน้อยเหลือเกินหลายคนมากหลายคนที่ตัวเองมองเห็นว่าเป็นคนที่แทบจะไม่มีโอกาสในชีวิตเกิดมาลำบากพอมีใครหยิบยื่นโอกาสให้ปรากฏว่าเขากลับใช้โอกาสนั้นไม่เป็นทั้งที่โอกาสมันไม่ได้มีบ่อยด้วยความที่เกิดมาไม่เคยได้รับโอกาสด้วยความที่เกิดมาเนี่ยตัวเองสร้างกรรมไว้เยอะพอโอกาสมันมาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าละโมบโลภมากคิดการใหญ่จนทำให้บุคลิกของเราเองก็เสียบางคนเนี่ยบุคลิกดีๆอยู่นะคะที่จะทำตอนที่เรายังไม่มีไม่เป็นเนี่ยบุคลิกเราดีๆมันน่ารักแต่พอเราได้โอกาสอะไรบางอย่างมันกลับฮึกเหิมอะค่ะกิเลสมันโตถ้าเกิดคนไม่ได้ฝึกสติมาเนี่ยจะไม่เข้าใจกิเลสเนี่ยมันโตกับโอกาสที่ได้เหมือนกับคนที่ถูกให้ท้ายหรือคนที่ไม่เคยได้เป็นอะไรแล้วได้เป็นอะค่ะก็กลายเป็นว่าพอจิตเนี่ยมันถูกโอกาสอันเนี้ยทำให้เกิดกิเลสก็กลายเป็นว่าทำลายโอกาสตัวเองก็เยอะแต่คนบางคนเนี่ยมีโอกาสในการทำความดีเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยสร้างความดีทุกๆวันเลยคนที่ทำความดีเนี่ยความดีเป็นชื่อของบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีความสุขถ้าเกิดใช้หัวใจทำเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าเคยเห็นหรือเปล่าคะว่ามีหลายๆคนเลยเนี่ยที่ทำความดีแล้วเป็นทุกข์ท่านญาติธรรมเคยไหมทำความดีแล้วเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าการทำความดีนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหัวใจที่มันพอใจในความดีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหัวใจที่เสียสละจริงๆมันจึงมีความทุกข์แต่ถ้าเกิดความดีนั้นหัวใจของเราเนี่ยมันสละจริงๆพลังของความดีเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่ใจของเราให้ใจของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขมันจะไม่มีทางที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เลยถึงเราจะเจอความทุกข์แต่มันก็รู้ว่าความทุกข์นั้นน่ะเป็นเหตุแห่งความสุขพูดยังไงฟังเข้าใจแล้วอ่ะคะเข้าใจเนาะเหมือนกับเราทำงานหาเงินเราทรมานเหลือเกินต้องอดหลับอดนอนหาเงินเพื่อที่เราจะได้บ้านสักหลังนึงหรือได้รถสักคันนึงบนความทุกข์ในการทำงานเนี่ยมันมีบ้านรออยู่มันมีรถรออยู่มันจึงมีความสุขมากยิ่งเหนื่อยยิ่งดีคนยิ่งมาซื้อของมากเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยยิ่งดีมันก็มีความสุขในการหาเงินเพราะรู้ว่ามีบ้านรออยู่เช่นเดียวกันพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เจอความทุกข์บุญเยอะพระโพธิสัตว์ก็เจอความทุกข์ค่ะเจอคนไม่ดีเจอคนเห็นแก่ตัวเจอทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแหละแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของใจการตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของรูปธรรมแล้วคราวนี้พระโพธิสัตว์จะผ่านบุคคลทั้งหลายการผ่านบุคคลทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไปจัดการกับเขาแต่การผ่านคนทั้งหลายของพระโพธิสัตว์คือหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถก้าวข้ามกิเลสของเขาที่มีอยู่แล้วใจของเราเนี่ยไม่เป็นทุกข์อย่างไรไม่ได้ไปจัดการกับใครทุกการกระทบมีกิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะโพธิสัตว์กลับมาจัดการกับกิเลสที่ใจของเจ้าของไม่ได้ไปจัดการกับกิเลสในใจคนอื่นเมื่อกิเลสในใจของเราเนี่ยมันลดลงความโกรธมันลดลงความโลภมันลดลงความทุกข์ของเราก็ลดลงคนอื่นเขาก็ยังเป็นของเขาเหมือนเดิมไม่ได้มีผลอะไรแล้วโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เปลี่ยนใครแล้วก็ยังมองว่าพระโพธิสัตว์เองเนี่ยมองเห็นถึงจุดหมายที่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการกระทบกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจึงเป็นเพียงทางผ่านคงจะไม่ได้แวะหรืออาจจะแวะบ้างคำว่าแวะนี่หมายถึงทุก
แต่ก็จะไม่นานเพราะว่าถ้ามัวแต่เสียเวลาอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายค่ะท่านยติธรรมวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ในการทำความดีกับทุกๆท่านนะคะวัฒนามุกก็คงจะไปพรุ่งนี้กันค่ะวันนี้คงไม่ได้พูดแล้วพูดแค่ข้อแรกข้อเดียวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเนี่ยแหละค่ะคนเรามันจะเจริญได้นะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองซะก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นบริบทต่างๆที่มันจะนำไปสู่ความเจริญวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านยติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ